วัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับน้อง Black Magic Gly นะคะ Black Magic Gly เนี่ยเขาจะแตกต่างจากตัว Black Magic ธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัว Black Magic ธรรมดาเนี่ยใบของเขาจะออกเป็นสีม่วงอมดำนะคะถ้าเมื่อเขากลายมาแล้วเนี่ยนะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวนี้เป็น Black Magic Gly พื้นใบของเขานะคะเวลาเขาเปิดใบใหม่มาเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะจะให้สัมผัสที่มีความนุ่มนะคะนุ่มแล้วก็ออกแนวกำมะหยี่นะคะตัวสะดือของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงๆนะคะเมื่อเขาเจอแดดประมาณ 2-3 แดดนะคะเขาจะเปลี่ยนมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะสีออกสีตัวสีลายของเขาเนี่ยจะชัดเจนขึ้นนะคะแบบนี้นะคะหลังใบของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นสีเขียวนะคะทุกคนลักษณะการเลี้ยงนะคะสำหรับตัวน้อง Black Magic Gly เนี่ยต้นนี้นะคะเราจะเลี้ยงไว้ในโซนที่เป็นแดดร้อยฝนร้อยนะคะซึ่งปัญหาที่พบนะคะในการเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการขอบใบไหม้นะคะขอบใบน้องจะออกไปแนวไหม้ๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกใบนะคะวัสดุปลูกที่ใช้นะคะสำหรับการเลี้ยงโคโลคาเซียเนี่ยก็จะมีตัวมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์ดินใบกล้ามปูหมักนะคะลักษณะดินที่น้องชอบเนี่ยน้องก็จะชอบดินที่มีความโปร่งนะคะทุกคนนี่นะคะดินมีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะต้นนี้เป็นต้นลูกนะคะต้นลูกที่เราแยกออกมาไว้เนาะลายจัดมากๆลายเข้มนะคะทุกคนเสน่ห์ของโคโลคาเซียเนี่ยเขามีเหมือนแบบเวลาเขาเปิดใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้เราแบบลุ้นตลอดเวลาเลยเนาะว่าลายของเขาจะออกมาในลักษณะยังไงเนาะนี่นะคะสำหรับตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะคะใครที่อยากลองหามาเลี้ยงเนี่ยแนะนำเลยนะคะทุกคนสำหรับตัวเจ้า Black Magic Gly นะคะสวยงามค่ะทุกคนเลี้ยงง่ายโตเร็วออกลูกไวนะคะลายนี่นี่นะคะลายของเขาจัดจัดเลยนะคะนี่ใบใหญ่มากเลยนี่ค่ะลูกดกนะคะทุกคนส่วนการบำรุงเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นไปทางตัวปุ๋ยคอกนะคะสลับกับมูลไส้เดือนจะทำให้น้องเนี่ยโตเร็วให้ลูกเยอะนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ